นี่ค่ะวันนี้นะคะคีราจะพาชมอะโวคาโดที่เพาะเมล็ดตั้งแต่ปีที่แล้วอะโวคาโด1ปีดูสิคะงามสูงมากต้นนี้ก็1ปีสูงมากเลยอยู่ในดงกล้วยเพราะแม่เคียปลูกทุกอย่างเลยในดงกล้วยปลูกสารพัดปลูกต้นนี้1ปีนี่เขาตัดยอดแล้วเขาไม่ต้องการให้สูงต้องการให้มันเป็นพุ่มสวยมากเลยต้นนี้2ปีนะต้นนี้2ปีส่วนไอ้ต้นที่เมื่อกี้นี้1ปีนั่นคือเคลียร์ส่งเม็ดมาเมล็ดพัดพันมาให้แม่กระเพาะทีหลังขึ้นทุกต้นเลยมีหลายสายพันธุ์พันธุ์แฮชพันธุ์บูธ7ที่ชอบกินน่ะลูกสาวเขาชอบกินไงส่วนต้นนี้น่าจะ3ปีแล้วนี่ต้นนี้3ปีแล้วสวยงามแม่ตัดยอดเรียบร้อยต้องการให้มันเป็นพุ่มเตี้ยตะต้นนี้น่าจะออกลูกอีก2ปีแล้วมั้งรู้ว่าไงก็ไม่รู้ก็รอไปเรื่อยๆไม่เป็นไรงามงามเลยสิใบเขียวปี้เลยใบเขียวสวยมากเลยเขียวชอบต้นนี้2ปีแม่ก็ปลูกไว้ติดกันที่กันเลยอ่ะปลูกไว้ติดกันเลยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเคลียร์พาชมต้นอะโวคาโดมีทั้ง1ปี2ปี3ปีเลยเรียงลำดับแล้วก็กำลังเพาะเม็ดไว้อีกก็มีเพราะว่าที่บ้านลูกสาวชอบกินไงพันแฮชพันบูธ7บูธ7อ่ะชอบมากซื้อทุกนัดเลยโลละ100โลละ90โลละ80ก็เก็บเมล็ดมันมาเพาะปลูกไว้เนี่ย2ปีนะโตขนาดนี้นะสวยมาก